ตลาดในโลกธุรกิจปัจจุบันที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเชิงรุกโดยเฉพาะธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ที่นักลงทุนต้องการข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำเน้นความใกล้ชิดกับมาร์เก็ตติ้งหรือนักวิเคราะห์ในดวงใจผลิตภัณฑ์ที่รองรับการลงทุนที่หลากหลายหรือแม้กระทั่งงานสัมมนาที่น่าสนใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือมีค่าใช้จ่ายหรือไม่แต่หากตอบโจทย์สร้างผลกำไรในการลงทุนนักลงทุนก็พร้อมที่จะควักกระเป๋าเพื่อรับฟังข้อมูลค่ะยกตัวอย่างอย่างบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงที่มีการเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ให้ทันสมัยขึ้นโดยการเปลี่ยนห้องค้าเป็นหลักทรัพย์บัวหลวง Investment Station ภายใต้นิยาม Knowledge Network and Wealth มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการลงทุนสร้างเครือข่ายสังคมธุรกิจแบบทัศนคติเชิงบวกสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของนักลงทุนไทยค่ะและล่าสุดบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์คิมเองประเทศไทยใช้กลยุทธ์เชิงรุกผ่านช่องทางการตลาดสร้างความเข้าถึงด้วยการเปิดคีออสพร้อมกัน3จุดณสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงช่องนนทรีและหมอชิตเน้นความสะดวกสบายพร้อมบริการด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญให้กับผู้ที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และช่วยให้นักลงทุนไม่พลาดจังหวะการซื้อขายได้อย่างทันท่วงทีค่ะเราก็เชื่อว่านอกจากการที่จะมองเรื่องของการขยาย market share หรืออะไรเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องการให้บริการก่อนมากกว่านะคะเราอยากจะให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะได้สัมผัสกับการบริการของเราอย่างใกล้ชิดนะคะถึงแม้ว่ายุคนี้จะเป็นยุคอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถที่จะดาวน์โหลดในเรื่องของใบสมัครแล้วก็ส่งไปทางอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่ามันก็จะเป็นการให้บริการแบบแห้งนะคะถ้าหากว่าเรามีทัชพอยต์ที่ใกล้ๆกับการให้บริการกับลูกค้าเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าลูกค้าได้สัมผัสเราอย่างใกล้ชิดแล้วจะได้รู้ถึงการบริการที่ประทับใจมากกว่านะคะนอกจากนี้ช่องทางผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ก็ถือเป็นทางเลือกที่นักวิเคราะห์หรือบล็อกเกอร์ต่างๆใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสร้างทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะ